USA! Yeah! I have invaded your country. No. To steal your great idea. Unbelievable. Is this the great big penis competition? I love this. I would have ketchup on everything. สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะต้องค่ะขอเรียนเชิญวิทยากรอีก2ท่านเลยนะคะดร.บุญเลิศวิเศษปีชาคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะนี่คืออาจารย์บุญเลิศตัวจริงๆนะคะรูปที่เมื่อเช้าในเวแปะลงไปในเพจนะคะนั้นหล่อกว่าตัวจริงนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็อีกท่านนึงนะคะคุณเบิ้ลนนทวัฒน์นำเบญจพลค่ะเรียนเชิญเลยค่ะอันนี้เจ้าของภาพยนตร์สารคดี2เรื่องนะคะที่ใครๆก็รู้จักนะคะก็คือสายน้ำติดเชื้อแล้วก็ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำนะคะส่วนดิฉันนะคะกันนิกากิตติเวชกุลนะคะก็เป็นทั้งคอลัมนิสต์ที่อยู่ในนิตยสารเวแล้วก็จัดรายการตอนเช้าเช้ามากนะคะตี 5 ถึง 7 โมงเช้าFM 96.5 รายการเช้าทันโลกนะคะแล้วก็อยู่ที่เวเนี่ยก็จะเขียนคอลัมน์ Itchy World นะคะหรือว่าหญิงอ้วนชวนทะเลาะนั่นเองพอดูแล้วเนี่ยภาพยนตร์ของคุณป๋าไมเคิลมัวร์เนี่ยนะคะมีอารมณ์หลายความรู้สึกมากทั้งเรื่องที่ว่าเอ๊ะตลอดเวลาที่เราดูเนี่ยเราก็จะอดย้อนนึกไม่ได้ว่าเอ๊ะมันเกี่ยวพันกับประเทศไทยอยู่ตลอดเวลานะอันนั้นก็ประเด็นหนึ่งแต่ว่ารู้ว่าคนฟังเนี่ยอยากฟังเรื่องนี้ยังไม่เล่าให้ฟังยังไม่ให้พูดถึงนะคะเราเอาประเด็นนี้ก่อนละกันเพราะว่าที่เขาตั้งชื่อวงเสวนาเนี่ยคือ The Invader ก็คือว่าคนที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับไมเคิลมัวร์นี่แหละคือไปบุกรุกประเทศอื่นคือไปประเทศอื่นไปสังคมอื่นเพื่อไปเรียนรู้ของเขาแล้วเอามาลองดูซิว่ามันจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในบ้านเราเมืองเราได้หรือเปล่านะคะทีนี้เนี่ยเลยอยากจะฟังในประเด็นนี้ก่อนว่าทั้งอาจารย์บุญเลิศก็เคยไปบุกรุกที่อื่นมาแล้วนะคะในสภาพที่คิดว่าไม่มีนักท่องเที่ยวหรือนักทำสารคดีคนไหนหรือนักวิชาการคนไหนจะทำนะคะแล้วก็น้องเบิร์นเนี่ยคุณนันทวัฒน์เนี่ยก็จะทำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราลองฟังจากอาจารย์บุญเลิศก่อนเป็นยังไงบ้างคะในฐานะ The Invader เนี่ยไปที่ไหนมาบ้างแล้วก็มันมีประสบการณ์อะไรบ้างแต่ว่าเอ๊ะแล้วไอ้ลักษณะของ Invader เนี่ยมันต้องเป็นมีบุคลิกอะไรมีทัศนคติอะไรก่อนที่จะไป Invade เขาหรือเปล่าหรือว่าเราต้องเอาธงไปปักแบบนั้นค่ะก็อาจจะธรรมชาติอาจจะไม่เหมือนกันนะครับโดย By Training ผมเป็นนักมนุษยวิทยานะครับก็ผมถูกเทรนมาให้เรียนอยู่ให้เรียนรู้ที่จะเข้าใจสังคมอื่นแล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมอื่นนะครับนี่เป็นเมนไอเดียคอนเซปต์ของสาขาวิชาผมดังนั้นตอนที่ผมไปเก็บข้อมูลทำงานวิจัยเนี่ยก็คือผมไปด้วยพอยต์สำคัญที่สุดผมสอนตัวเองแล้วก็บอกนักศึกษาเวลาสอนก็คือว่าผมคิดว่า humble ครับคือความอ่อนน้อมถ่อมตัวเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับผมแล้วก็จากประสบการณ์ที่เคยมานะผมเคยอยู่ได้ทุนไปอยู่ที่ญี่ปุ่น6เดือนครับไปศึกษาเรื่องโฮมเลสในโตเกียว6เดือนแต่ว่าฟิลที่ผมทำใกล้ชิดจริงๆใช้เวลานานจริงๆก็คือรูปที่เห็นก็คือนั่นผมอยู่ที่มะนิลา 14-15 เดือนนะครับเพราะนั้นก็ไปเป็นโฮมเลสอยู่ในมะนิลานอนอยู่ที่ข้างถนนนะครับนอกเหนือจากความ humble หรือว่าความอ่อนน้อมถ่อมตัวแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องเรียนรู้หรือว่าค้นคว้าข้อมูลก่อนไหมคะก่อนที่เราจะไปเป็นผู้บุกรุกแบบนี้ไม่ว่าจะทั้งอย่างกรณีของญี่ปุ่นหรือกรณีของฟิลิปปินส์นะคะครับก็สำคัญมากๆครับก็ก่อนที่จะไปเก็บข้อมูลก็คือเราต้องมีแบ็คกราวด์ของสังคมวัฒนธรรมที่เราจะไปศึกษานะครับในญี่ปุ่นมีโครงสร้างสังคมแบบหนึ่งในฟิลิปปินส์ก็มีโครงสร้างสังคมแบบหนึ่งก็ผมเองพอยต์สำคัญที่ผมอยากจะบอกเช่นผมโตมากับสังคมพุทธนะครับพอไปอยู่ในฟิลิปปินส์ก็เป็นสังคมคาทอลิกก็จะไปเมอร์ชไปอิมเมอร์สไปอยู่กับจุ่มไปอยู่กับสังคมในคาทอลิกได้ยังไงแล้วก็ไปชีวิตประจำวันก็คือไปกินข้าวตามโบสถ์กับคนไร้บ้านนี่เขาจะมีโครงการแจกอาหารผมก็ไปกับคนไร้บ้านนะครับอันที่หนึ่งก็คือผมคิดว่าก็เรียนรู้แบ็คกราวด์ทางด้านสังคมวัฒนธรรมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มินิพิกาพูดถึงหน่อยก็คือว่าโดยบายเทรนนิ่งผมจะถูกสอนมาไว้สำคัญก็คืออย่าคิดว่าสังคมวัฒนธรรมของเราเหนือกว่าคนอื่นนะครับอันนี้ผมคิดว่าผมก็ชอบในหนังที่ไมเคิลมัวร์เขาแสดงออกว่าเขาอยากจะไปเรียนรู้จากสังคมอื่นนั้นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่านี่เป็นพอยท์ที่สำคัญทีนี้ของอาจารย์มุลเลอร์เนี่ยเป็นไบรท์เทรนนิ่งเพราะว่าเป็นนักสังคมวิทยามนุษยวิทยาเนี่ยมันก็จะ
รู้สึกว่าเหมือนมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวอยู่แล้วแล้วพร้อมที่จะเข้าไปเรียนรู้ในวัฒนธรรมต่างๆอยู่แล้วแต่ว่าอย่างกรณีของเบิ้ลล่ะคะมีเราเนี่ยอยู่ในสังคมธรรมดานี่แหละคนเขาชอบคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเจ๋งที่สุดแล้วยิ่งในภูมิภาคการไปอย่างกรณีของกัมพูชาอย่างนี้เนี่ยคือเราแบกไอ้ที่มันติดตัวเรามาเนี่ยไว้เยอะแค่ไหนแล้วเราจัดการยังไงในฐานะที่เราจะไปเป็นผู้บุกรุกเขาอะค่ะก็จริงๆก็ไปมาหลายที่ฮะก็แต่ว่าพื้นที่ที่จะชอบไปมากที่สุดก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่ามันจะมีการ cross culture ของประเทศเยอะๆฮะเพราะนั้นในพื้นที่พวกนั้นที่ผมจะตื่นตาตื่นใจคือจะเป็นบริเวณชายแดนนะฮะแล้วก็สำหรับคนทำหนังสารคดีก็ต้องผมจะต่างกับไมเคิลมัวร์นิดนึงคือเวลาผมไปผมจะพยายามเขาเรียกว่าไงอะดีลิทตัวเองออกไปให้มากที่สุดก็คือพยายามที่จะไม่เอาทัศนคติตัวเองมาตั้งมากแล้วก็พยายามที่จะเปิดกว้างที่สุดแล้วก็พยายามที่จะรับฟังฟีดเป็นฟีดเดอร์เป็นผู้รับฟังที่ดีแล้วก็นอกจากว่าจะมีอะไรบางอย่างที่เราพอเขาข้อมูลให้มาแล้วเราเกิดข้อสงสัยที่มันที่เรารู้สึกว่าไม่เข้ากันเราก็ได้เกิดการตั้งคำถามกับสิ่งพวกนั้นนะฮะก็คือมันต้องอินโพรไวส์มันต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีเพราะว่าเราถ้าเรากลางไปมากๆเราไปพื้นที่ที่มันแปลกๆหรือพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะอยู่ยากแล้วก็ทำงานลำบากอะฮะแล้วก็นั่นแหละฮะฉะนั้นเหมือนกับว่าเราต้องเตือนตัวเองตลอดเวลาหรือเปล่าว่าเราแบกไอ้ทัศนคติหรือว่าโลกทัศน์แบบไหนไปแต่ว่าเราต้องเปิดให้มากที่สุดซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงอะคะส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ที่เราอยากจะไปที่เราเลือกที่จะไปมันมักที่จะมีทัศนคติบางอย่างที่มันเหมาะกับเราโดยไม่ได้ตั้งใจโดยบังเอิญอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีหลายๆที่เราไปแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับที่เราคิดหรือเป็นแบบที่เราไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามที่จะทำความเข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นอะไรเงี้ยฮะก็พยายามให้เกียรติเขาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันให้เป็นอาจจะเป็นคนต่างสังคมที่ดีกว่านี้ให้ที่คือเข้าไปบูเหมือนไมเคิลมัวร์หรือผู้กำกับสารคดีระดับโลกหลายๆคนที่สามารถที่จะเอาไอเดียของตัวเองชัดเจนแล้วก็ไปดีเบตกับคนในพื้นที่ที่เขาขัดแย้งชัดเจนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อาจจะยังจ้าแล้วก็ยังเสี่ยงอยู่อาจต้องมีวิธีที่ต้องวันนี้ประนอมแล้วก็พูดให้มันเนียนๆขึ้นกว่านี้ค่ะซึ่งถ้าเพราะว่าวันนี้เนี่ยถูกบังคับให้มาเป็นทั้งผู้ดำเนินรายการแล้วก็ผู้พูดคุยด้วยนะก็เขาบอกว่าตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นคนที่เขียนหนังสือแล้วก็นำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศกับประเทศไทยเนี่ยมันก็มีลักษณะคล้ายๆผู้บุกรุกเหมือนกันแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปประเทศนั้นด้วยตัวเองทุกเคสหรือว่าทุกเรื่องที่เขียนอยู่ในหนังสือเนี่ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่อาจจะมีบุคลิกที่ต่างออกไปเนี่ยแต่ว่าอาจจะเหมือนอยู่บ้างในบางเรื่องเนี่ยคือความ humble เนี่ยอาจจะเป็นไม่จำเป็นต้องมีมากแต่ความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าเรามีความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเราจะขุดข้อมูลมากขึ้นแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมันจะมาจากทั้งสองข้างแล้วก็รวมทั้งเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาสอบทานกันซึ่งนี่ก็จะต่างจากคนที่ไปลงพื้นที่นะคะทีนี้ถ้ามาที่อาจารย์บุลเลอร์อีกครั้งเนี่ยอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยทั้งที่ไปบุกรุกเอาทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ฟิลิปปินส์แล้วกันแต่ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยอยู่นานหน่อยอนุญาตให้เล่าให้มากหน่อยได้ก็ผมไปอยู่ญี่ปุ่นเปรียบเทียบกันตอนที่ผมได้ทุนจาก API พูดให้เกียรติให้เครดิตที่เขาให้ทุนผมนะครับชื่อ Nippon Foundation นะครับมูลนิธินิปปอนนะคะทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียครับผมได้ทุน2004ผมไปอยู่ที่ญี่ปุ่น6เดือนนะครับแล้วผมก็พบว่าใช้เวลานานมากนะครับผมเรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนที่จะไปญี่ปุ่นแล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นสื่อสารได้แต่ว่าพบว่าคนญี่ปุ่นมีการยกการ์ดสูงอยู่ตลอดเวลานะครับที่กว่าที่เขาจะไว้ใจคุยกับคนต่างประเทศแล้วก็เปิดโลกสวยๆให้เราดูอะไรเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะมีด้านที่เขาอยากให้เราเห็นมากกว่าเราบอกคนญี่ปุ่นว่าผมมาทำวิจัยเรื่องโฮมเลสเนี่ยเขาบอกไม่มีเขาก็จะแบบ
ประเทศฉันมีเรื่องดีๆกว่านี้เยอะแยะทำไมต้องมาศึกษาเรื่องนี้อะไรเนี่ยญี่ปุ่นนะฮะก็ใช้เวลาอยู่นานกว่าผมจะมีคนไร้บ้านที่คุ้นเคยแล้วก็พาผมไปไหนมาไหนแล้วก็แนะนำในสิ่งที่เวลาผมติดต่อผ่านองค์กรภาคเอกชนที่นู่นนะฮะเป็นอาสาสมัครเขาช่วยคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็จะให้ข้อมูลผมจำกัดหรือว่าให้ access ผมเนี่ยจำกัดแต่พอผมต้องใช้เวลานานที่จะใกล้ชิดกับโฮมเลยจนบางคนบอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วอยู่อยากรู้เรื่องนี้ใช่ไหมจะพาผมไปไหนว่าคนไร้บ้านเขาอยู่กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ใช้เวลาขนาดไหนคะเพราะอาจารย์ได้แค่6เดือนเท่านั้นผมว่า3เดือนอ่ะ3เดือนผ่านไปผมถึงจะมีเพื่อนสนิทนะครับซึ่งทำให้ผมพอหลังจากนั้นมาผมได้ทุนเดียวกันแล้วผมไปอยู่ฟิลิปปินส์2เดือนสั้นๆนะครับผมเลยพบว่าสังคมคนฟิลิปปินส์ก็เข้าง่ายกว่ากันเยอะนะครับแล้วตอนหลังตอนผมทำยื่นพ้นปริญญาเอกผมเลยตัดสินใจไปที่ฟิลิปปินส์นะครับก็ผมใช้เวลาอยู่ฟิลิปปินส์ทั้งหมด14เดือนแต่ความจริงผมไปมาอยู่2ครั้งนะแต่ว่าช่วงที่ลงฟิลยาวๆนะ14เดือนผมเรียนภาษาฟิลิปปินส์ก่อนไปผมใช้ภาษาตากาล็อกได้นะครับก็สนุกดีนะครับก็คือหลายประสบการณ์ก็พูดให้ฟังสั้นๆแล้วจะได้เห็นภาพนะคือแรกเริ่มเดิมทีเวลาคุณบอกว่าคุณเป็น foreigner ในฟิลิปปินส์คนฟิลิปปินส์จะบอกจะนึกว่าคุณเป็นคนมีสตังค์นะครับคนฟิลิปปินส์จะบอกว่าคุณมีตังค์เพราะว่าคนฟิลิปปินส์เนี่ยเวลาเขาจะไปหาตังค์เขาจะไปต่างประเทศอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกถ้าคุณมีปัญญานั่งเครื่องบินมาประเทศเขาเนี่ยมาเที่ยวมาอะไรถึงแม้ผมจะบอกผมเป็นนักศึกษาเนี่ยมันนานมากกว่าที่เขาจะเข้าใจว่าผมอยากจะมาอยู่กับเขาและอยากจะเข้าใจว่าชีวิตข้างถนนเป็นยังไงนะครับก็คนก็จะบอกว่าผมจะมีคนหวังดีมากบอกว่าผมเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็สูญเสียกระเป๋าสตางค์หายพาสปอร์ตหายบางคนก็หวังดีกับผมว่าทำไมอยู่ไม่ไปไปสารทูตประเทศยูล่ะจะได้สมัครแอปพลายใหม่อะไรอย่างเงี้ยทำไมยูต้องมานั่งเดือนต่อคิวกินข้าวตามฟิตติ้งโปรแกรมอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็อยู่อย่างนั้นจนเขาเข้าใจว่าจนแล้วเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่าผมเป็นนักศึกษาเขาคิดว่าผมที่ผมพูดเป็นทักษะมาทำยาเอกคีโมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนักกว่านั้นก็คือพอรู้ว่าไอ้เจ้านี่มันไม่ใช่นักท่องเที่ยวแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอยู่ฟิลิปปินส์นานๆอีกอันนึงที่เขาจะระแวงผมก็คือเขาก็ภาษาแสดงภาษาฟิลิปปินส์เรียกว่าตาโกเอ็นตาโกแปลว่าผมเป็นพวกหนีคดีมาจากเมืองไทยครับโอ้คือว่าคงจะกลับประเทศไม่ได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยคือในหมู่คนไร้บ้านก็จะมีคนจำนวนหนึ่งที่เขารู้กันว่าบางคนที่มีเคสมาจากต่างจังหวัดก็จะมาเป็นโฮมเลสอยู่ในฟิลิปปินส์สมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้เขาก็จับผมใส่พล็อตเนี่ยนะครับว่าไอ้นี่ก็คงจะมี you are wanted in your country ใช่ไหมจะถามผมเนี่ยผมก็แต่ว่าสุดท้ายก็ใช้เวลาครับผมก็กินนอนอยู่ข้างถนนแล้วก็จนสุดท้ายมีคนบอกผมว่าเราผมจะแนะนำคุณเป็นนักศึกษาผมต้องโชว์ student ID แล้วถ้าคุณไม่โชว์ไม่มีใครก็เชื่ออยู่หรอกก็อยู่เป็นนักศึกษาแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าเวลาพอเราลงไปอย่างนี้เนี่ยเราต้องพูดคุยกับเขาไอ้คำถามที่เราถามเขาเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับคำถามที่คนปกติเขาพูดคุยกันใช่ไหมคะเพราะว่าอาจารย์ประลงไปทำวิทยานิพนธ์เนี่ยตรงนี้เนี่ยทำยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยอันนี้ถามคำถามที่สำคัญมากที่คอยงานของผมจะต่างกับงานวิจัยชิ้นอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสารคดีเนี่ยก็คือว่าผมไปศึกษาโฮมเลสสักครู่นี้ผมพูดกันว่าก็ตั้งการ์ดสูงนะครับคือโฮมเลสเนี่ยตั้งการ์ดสูงมากๆนะครับผมมันมีประสบการณ์ถ้าใครอ่านหนังสือผมเรื่องโฮมเลสในกรุงเทพเนี่ยผมมีประสบการณ์อยู่แล้วว่าคุณไปเที่ยวไปถามไบโครโฟนไปถามเขาชีวิตมาจากไหนไม่มีใครเขาบอกคุณหรอกเขาอาจจะมีเรื่องเล่าให้คุณฟังเลยแต่เรื่องที่เขาเล่าให้คุณฟังอ่ะมีความจริงสัก 10% ถึง 5% เองมั้งครับนะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากผมทำแบบไม้มัวที่แบบผมไม่ทราบโปรเซสเขาเป็นยังไงนะแต่ว่าผมต้องใช้เวลานานมากนะกว่าที่คนจะไว้ใจแล้วก็ยินดีจะเล่าเรื่องผมฟังจนกระทั่งผมอยู่10กว่าเดือนบางเรื่องผมก็ยังต้องมารู้ที่หลังว่าเฮ้ยมันไม่จริงนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนบอกเฮ้ยยูที่ฉันพูดมาก่อนนั้นนี้ไม่จริงหรอกตอนนี้ฉันจะเล่าเรื่องจริงแล้วแต่เรื่องที่จะเล่าต่อไปเนี้ยมันก็ยังไม่จริงแต่เรื่องจะเล่าต่อไปเนี้ยที่เขาเล่าให้เราฟังมันก็ยังไม่จริงอีก3เดือนต่อมาเราก็จะพบว่าขอโทษทีฉันมีเวลาน้อยฉันเลยเล่าให้หมดเล่าข้ามไปนะครับมันคือโฮมเลสมันมีลักษณะเฉพาะในการเก็บข้อมูลค่อนข้างยากแล้วก็มันจำเป็นมากๆที่คุณจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาจนเขา trust แล้วเขาก็จะคุยอะไรกับคุณฟังโดยธรรมชาติส่วนใหญ่ผมไม่ใช่คนถือไมโครโฟนหรือว่าถือเรคคอร์เดอร์จะไปสัมภาษณ์คนส่วนใหญ่มาจากการคุยอย่างไม่เป็นทางการมากกว่าครับค่ะแล้วกรณีของนนทวัฒน์ล่ะคะเพราะว่าอันเนี้ยมีในฐานะคนทำสารคดีพอเราเข้าไปเนี่ยบุคลิกมันจะต่างเขาจะรู้ทันทีว่าเรามาทำสารคดีแต่การถามไถ่การเอาข้อมูลล่ะคะมีความยากง่ายยังไงบ้างเวลาทำเรื่องอะไรเงี้ยครับตอนแรกก็จะเริ่มจากสิ่งที่เราสงสัยแล้วก็สนใจก่อนพอเราสนใจประเด็นนี้ปุ๊บเราก็จะพยายามดูว่ามีใครที่เราพอที่จะ
คอนเน็กติ้งไปได้เรื่อยๆบ้างที่จะพาเราไปอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับคือวิธีการผมคือจะหา จะหาคนในพื้นที่สักคนหนึ่งแล้วก็พูดคุยกับคนนั้นจนสนิทใจแล้วก็ให้เขาพาเขาไปสู่ในพื้นที่ที่มันลึกขึ้นเรื่อยๆให้เราไม่สามารถไปเองได้อะครับทีนี้แต่ว่าของผมมันจะไม่ยากเหมือนของอาจารย์เพราะว่าพื้นที่ที่ผมไปมักจะเกิดเริ่มต้นจากประเด็นที่เป็นปัญหาที่เขาได้รับผลกระทบจากเรื่องของโครงสร้างทางสังคมของประเทศใหญ่อย่างเงี้ยฮะทีนี้เนี่ยพอเราไปในฐานะคนทำสารคดีไปในฐานะของสื่อแล้วเนี่ยพอเราเข้าไปกับคนในพื้นที่ที่เขาไว้ใจได้แล้วพอเราเป็นสื่อเนี่ยมันยิ่งทำให้เขาพร้อมที่จะพูดแล้วก็พูดพรั่งพรูสิ่งที่เขารู้สึกอัดอั้นในใจมานานเพราะว่าไม่ค่อยมีใครได้เข้าไปพูดคุยกับเขาครับเพราะมันก็จะง่ายหน่อยพอเราเริ่มตั้งกล้องแล้วเราก็คุยเขาไปเรื่อยเขาก็จะเล่ามาเรื่อยแล้วยิ่งเราเป็นคนพอเราเขาเรียกไงพอเราลบตัวเองออกไปเราก็พยายามจะทำความเข้าใจเขาแล้วก็คุยเขาไปเรื่อยเนี่ยเขายิ่งพูดออกมาเรื่อยๆทำให้เราได้ข้อมูลที่เราต้องการอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เนี่ยคือทุกครั้งที่ผมทำสารคดีเนี่ยผมก็จะไปอยู่นานกันก็หลายเดือนเหมือนกันแล้วก็จะไปจะเริ่มจากการพูดคุยกับผู้คนให้ได้มากที่สุดก่อนนะฮะให้ได้มากที่สุดในพื้นที่นั้นเพื่อที่จะเห็นภาพรวมของพื้นที่เห็นภาพรวมของทัศนคติเพราะว่าบางคนก็อาจจะมีแนวคิดในประเด็นเดียวกันในพื้นที่เดียวกันก็อาจจะคิดไม่เหมือนกันก็ได้อะไรเงี้ยฮะพอเราดูภาพรวมของพื้นที่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะพยายามดูว่าประเด็นไหนที่เราอยากจะทำหนังสารคดีในประเด็นนั้นของเราจริงๆแล้วเราก็ค่อยที่จะไปพุชลึกตรงนั้นมากขึ้นเรื่อยๆฮะแต่ว่าความต่างของนักทำสารคดีกับนักมนุษยวิทยาก็จะต่างเพราะว่าอย่างของอาจารย์บุญเลิศบอกว่าโฮมเลสเนี่ยคือคนไร้บ้านเขาจะยกการ์ดสูงบางครั้งเขาจะเล่าเรื่องที่ในช่วงแรกถ้าเขาไม่ไว้ใจเราก็จะเล่าเรื่องที่ไม่เป็นจริงแต่ว่าพอเป็นนักสารคดีเนี่ยเพราะว่าคุณเป็นสื่อเขาอยากจะให้เรื่องราวของเขาออกไปทีนี้แหละมันจะมีความดราม่ามากด้วยทีนี้เนี่ยทำยังไงล่ะเพราะว่ายิ่งเข้าไปมากเข้าสนิทสนมมากเข้าเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ความดราม่าเนี่ยมันจะออกมามากกว่าปกติตอนที่เบิ้ลทำเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้บ้างไหมคะแล้วจัดการกับมันยังไงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับที่บางครั้งเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูสารคดีเรื่องนี้นะคะเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันดีขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ไมเคิลมัวร์เขาก็ชัดนะว่าเขาบอกว่าเขามาเก็บดอกไม้โดยเฉพาะไม่ได้มาเก็บวัชพืชนะคะแต่ว่าแล้วสำหรับของเบิ้ลล่ะคะผมไปเก็บวัชพืชเต็มๆเลยครับเก็บวัชพืช ไม่ได้ไปเก็บดอกไม้ก็ความดราม่ามันก็มีหลายครั้งที่เราคุยกับเขาแล้วเขาก็ร้องไห้ออกมาอะไรเงี้ยฮะแต่ว่ามันเราก็ปล่อยเขาร้องไปแล้วก็คุยกับเขาไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเวลาผมมาโปรเซสของการตัดต่อคือจริงๆคนบอกสารคดีมันคือความจริงแต่มันจริงผมว่ามันก็ไม่ได้จริงทั้งหมดนะพอสุดท้ายแล้วพอซึ่งเวลาผมถ่ายผมก็จะพยายามไม่ไปรบกวนกับจริงที่ผมถ่ายมากก็จะปล่อยให้มันเป็นไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วพอถึงเวลาตอนตัดต่อแล้วเนี่ยไม่ว่าจะยังไงตอนอีดิทเนี่ยมันก็กลายเป็นทั้งติดแล้วมุมมองของเราอยู่ดีฮะซึ่งอะไรที่มันดูดราม่าแล้วก็ฟูมไฟจนเกินไปหรือมันรู้สึกว่ามันโอเวอร์หรือมันเกินกว่าที่ควรจะนำเสนอประเด็นอะไรเงี้ยผมก็ตัดออกก็มีเหมือนกันแต่ว่าผมก็พยายามจะพัฒนารูปแบบสารคดีมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเช่นเรื่องแรกๆมันก็จะมีการสัมภาษณ์มากๆอะฮะอย่างมันขึ้นเหมือนเดิมแต่ว่าพอมีการสัมภาษณ์มากคือมีการคอนเวอร์เซชันระหว่างเรากับผู้ที่ถูกสัมภาษณ์แล้วถูกนำมาใช้เนี่ยบางทีหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ประเด็นหรือทัศนคติหลายอย่างของเรามันก็จะเข้าไปเป็นดิเรกชันของสารคดีอยู่มันจะไม่เรียวมากฮะอย่างนั้นคือเรื่องฟ้าต่ำอย่างเงี้ยฮะแต่อย่างเรื่องสายน้ำผมก็จะพยายามไม่เอาสัมภาษณ์มาใช้เลยแล้วก็แค่เป็น observer เฉยๆก็คือไปตั้งกล้องทิ้งไว้บางทีก็เดินหนีไปแล้วกล้องมันบันทึกไปแล้วค่อยมาเลือกตัดเอามันก็จะได้ภาพที่มันจริงขึ้นซึ่งมันก็จะต่างกับวิธีการทำงานของไมเคิลมัวร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนขนาดคดีเรื่องแรกตอนสมัยเด็กๆเลยอ่ะผมก็มีไมเคิลมัวร์เป็นแรงบันดาลใจเหมือนกันในการที่จะเริ่มทำสารคดีคือการบุกรุกนี่แหละแล้วก็เข้าไปแล้วก็สัมภาษณ์แล้วก็พยายามเอาแนวคิดแบบที่มันชัดเจนขาวดำชัดเจนแล้วก็เอามาชนกันแล้วเพื่อให้มันเกิด
ประเด็นใหม่ๆหรือคือข้อคิดอะไรเงี้ยฮะแต่พอทำไปเรื่อยๆแล้วผมก็พยายามที่จะไม่เป็นอย่างไมเคิลมัวซึ่งพอพูดถึงประเด็นเรื่องแรงบันดาลใจของสารคดีไมเคิลมัวเนี่ยตัวพี่กายเองเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจเยอะมากจะถามว่างานเขียนปัจจุบันนี้เนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจจากไมเคิลมัวเยอะมากนะคะตั้งแต่ที่ดูเรื่องแรกของเขาเนี่ยคือเรื่องBowling for Columbine เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ดูเรื่องก่อนหน้านั้นไอ้เรื่องก่อนที่พูดถึงเรื่องปืนว่าไม่ใช่ปืนไอ้ Bowling for Columbine เนี่ยคือเรื่องปืนแต่เป็นเรื่องที่พูดถึงบ้านเขาที่โรงงานมันล้มสลายไปซิโก้ป่ะซิโก้ถัดออกมาอีกทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาไปคุยเจอด้วยนะStupid White Man ทำให้เห็นว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยตัวไมเคิลมัวเองเนี่ยเขามีอะไรในใจอยู่ตลอดเวลาคือพอเห็นไอ้ฉากสุดท้ายแล้วเลยรู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเขากำลังทำฝันของเขาทั้งชีวิตนั่นแหละเพื่อที่จะทำให้สังคมอเมริกันเนี่ยดีขึ้นในรูปแบบของเขาซึ่งพอก่อนที่จะเข้ามานะคะบอกว่าสองคนนี้มีเรื่องที่จะพูดเกี่ยวกับสารคดีนี้เยอะมากนะคะเอาจันบุลเลิศก่อนแล้วกันในแง่มุมไหนบ้างที่อยากจะพูดแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเคยดูสารคดีของไมเคิลมัวร์มาก่อนหรือเปล่าคะนิดหน่อยนะครับผมไม่ใช่คอหนังนิดหน่อยไม่ใช่คอหนังโอเคฮะก็คือประเด็นแรกผมอยากเล่านะผมเริ่มต้นอย่างนี้คือผมเริ่มต้นด้วยท่อนสัมภาษณ์ของคุณผู้หญิงจากประเทศตูนิเซียคุณผู้หญิงเสื้อขาวอ่ะแล้วก็ถามคุณผู้หญิงว่ารู้สึกยังไงกับประเทศฟิลิปปินส์ขอโทษกับประเทศอเมริกานะคุณผู้หญิงก็บอกว่าคุณอเมริกันคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณประเทศคุณแบบยิ่งใหญ่แล้วหรืออะไรเงี้ยแล้วคุณก็คิดว่าคุณซับกูเรียสแล้วคุณคิดว่าคุณ know everything but it's not work ผมชอบประโยคนี้ที่เขาเริ่มต้นด้วยการเอาประโยคด้วยผมก็ประโยคนี้มาสะท้อนหนังเรื่องนี้หลายๆเรื่องก็คือเป็นหนังที่พยายามจะเรียนรู้ว่าประเทศอื่นๆเป็นยังไงแล้วก็คุณผู้หญิงก็บอกว่าแม้แต่ประเทศตูนิเซียประเทศเล็กๆของเขาเขาก็เชื่อว่าประเทศนี้ประเทศเล็กๆแบบนี้มีคุณค่าพอที่คุณอเมริกันควรจะสนใจนะครับอีกท่อนหนึ่งที่มาตอนท้ายที่เขาถามคุณผู้หญิงเสื้อแดงจากประเทศไอซ์แลนด์แล้วคุณผู้หญิงก็คิดจะบอกอะไรคนอเมริกันแล้วคุณผู้หญิงก็คิดอยู่สักหน่อยนึงก็บอกว่านั่นจะบอกแค่ถอนหายใจก่อนชอบมากตอนนั้นแล้วบอกว่าถ้ายูให้ฉันไปอยู่ประเทศยูนะฉันไม่ไปหรอกนะผมคิดว่าคนว่านี่เป็นการตบหน้าสังคมอเมริกันฉาดใหญ่ว่าแกนึกว่าประเทศแกดีขึ้นหรอในสายตาของคนอื่นไม่ใช่ฉันไม่ได้รู้สึกว่าประเทศอยู่ดีอะไรเลยนะครับแล้วก็ผมย้อนมาอีกนิดเดียวคือผมคิดว่ามันเป็นสังคมที่พี่กาพูดแต่ต้นก็คือว่าเราคนไทยเราก็มักจะคุ้นเคยกับว่าเรามีของดีที่จะอวดโลกเราไม่ค่อยถ้ามีใครจะมาให้คนอื่นมาพูดว่าเราดีๆเราเฮ้ยไปทำหนังนี่ไม่รักชาติเนี่ยเราจะถูกมองอย่างงี้นะฮะแล้วก็ผมคิดว่าฉากเริ่มต้นเนี่ยผมชอบมากเลยฉากเริ่มต้นที่เขาบอกว่าเสียดสีพวกผู้นำกองทัพทั้งหลายแล้วก็พวกนี้จนบรรยาแล้วไปก่อสงครามสุดท้ายต้องมาขอไม้มัวมาช่วยหน่อยว่าคุณจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าไอ้ฉากเริ่มต้นด้วยการเสียดสีผู้นำกองทัพแบบนี้นะผมลองจินตนาการว่าถ้าเป็นสังคมไทยเนี่ยนะสังคมไทยคุณทำเพจเนี่ยเรารักประยุทธ์เนี่ยคุณถูกจับนะคุณไอ้ตัวไข่แมวเนี่ยคุณโดนข้อหา116นะครับไอ้ข้อหา116เนี่ยนะไม่ใช่112นะ112เรื่องหมิ่น116เนี่ยคือการใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงและบ้านเมืองทำให้เกิดการกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนคุณแค่ทำเพจนะฮะล้อเลียนเนี่ยคุณโดนข้อหา116นะแต่ถ้าในหนังเรื่องนี้คุณเป็นล้อเลียนทั้งทัพบกทัพอากาศแล้วจนปัญญาเลยขอผมก็นี่มันเสียดสีขนาดนี้นะผมคิดว่าโดนทั้ง116หมิ่นประมาทอะไรโดนหมดค่ะโดนนะฮะคือผมคิดผมประเด็นผมก็คือว่าไอ้เสรีภาพในการทำหนังเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้คุณจะสร้างหนังที่มี impact ทางสังคมไม่ได้คุณจะสร้างหนังคุณจะฝันเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าคุณไม่มีเสรีภาพในการคิดคือผมคิดว่าผมอยากจะเปิดประเด็นด้วยเรื่องแบบนี้ว่าไอ้การทำหนังแบบนี้มันตั้งคำถามที่แรดิคอลได้เพราะว่าในสังคมอเมริกันมันยอมให้คุณได้ตั้งคำถามในสิ่งที่บางเรื่องมันถามไม่ได้ในสังคมไทยคุณลองถามว่าทหารมีไว้ทำไมเนี่ยคุณแค่ถามแค่นี้มันน่าจะถามมันถามไม่ได้นะครับทหารไว้ทำไมมันเป็นคำถามทางวิชาการนะเนี่ยทำไมคุณถามแค่นี้มันผู้นำเขาโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงเลยนะครับคุณถามแค่นี้คุณถามไม่ได้นะครับคือผมว่าสังคมที่อะไรให้เราตั้งคำถามไม่ได้เนี่ยมันแย่นะครับผมอีกพอยต์นึงต่อเนื่องกันนะผมชอบที่เขาเปิดเรื่องมาแล้วก็ผมชอบเรื่องพอยต์เรื่องเขาเปรียบเทียบเรื่องทหารแล้วก็ลงไปแล้วก็ตอนนี้เขาไปพูดถึงภาษีในฝรั่งเศสบอกคนฝรั่งเศสทราบว่าภาษีเขาไปไหนและความจริงคนฝรั่งเศสแต่คนอเมริกันเสียภาษีพอๆกันนะแต่แท็กเนี่ยมันไปไหนในอเมริกันเขาบอกว่า60กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม59%เนี่ยมันไปเกี่ยวกับเรื่อง
งบป้องกันประเทศนะฮะคือผมคิดว่าถ้าเราถ้าหากไมค์มัวทำแบบนี้แล้วถามได้นะผมลองถามว่าเมืองไทยนั้นทราบไหมครับว่างบประมาณกระทรวงกลาโหมในรอบ10ปีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นขนาดไหนอุ้ยมันเพิ่มเป็นเท่าตัวเป็นเท่าตัวนะครับจาก 80,000 ล้านเป็น 190,000 ล้านเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะนะครับพี่การู้เรื่องสวัสดิการหลักการสุขภาพทั่วหน้าดีกับผมมีช่วงหนึ่งมีข่าวว่ารัฐบาลก็บอกว่าไม่พอใช่ไหมครับงบประมาณมันจะไม่พอไม่พอฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องให้ร่วมจ่ายร่วมจ่ายเราได้ยินคำว่าโคเปในหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะนะผมคิดว่าถ้าเราได้ตั้งคำถามว่างบประมาณที่เพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัวมันจำเป็นไหมนะผมว่าเราสามารถถ้าเราไม่ถูกตีกรอบว่าคำถามนี้ห้ามถามเนี่ยนะไอสิ่งที่ถูกตีกรอบว่ามันเป็นไปไม่ได้นะมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างอันนึงนะเรื่องเรือดำน้ำก็แล้วกันอันนี้น่าสนใจมากนะผมว่าเรื่องเรือดำน้ำงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเรื่องเรือดำน้ำนะผมยกเรื่องคอร์รัปชันออกไปเลยว่าผมไม่สงสัยว่าการซื้อเรือดำน้ำเพื่อประโยชน์ในการคอร์รัปชันผมยกเรื่องนั้นออกไปว่าผมไม่สงสัยนะครับผู้นำกองทัพเรือจะบอกว่าที่เขาไปตกลงที่เขากำลังจะซื้อจากเยอรมันเนี่ยมันถูกที่สุดแล้วเมื่อเลือกเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศออปชันอะไรดีกว่านะแต่ผมอยากจะตั้งคำถามที่มันก่อนหน้านั้นได้ไหมว่าไม่ต้องเลือกบริษัทไหนมันจำเป็นหรือเปล่าที่ต้องซื้อเรือดำน้ำนะเราสามารถจะตั้งคำถามที่มันแล้วดีเคอร์ได้ไหมว่าเรือดำน้ำเนี่ยกับอ่าวไทยเนี่ยมันดำลงไปแล้วเรดาร์มันโผล่นะมันจะเรียกว่าเรือดำน้ำหรือเปล่านะคือผมว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้สังคมได้มีการตั้งคำถามเนี่ยคือคุณถึงจะทำหนังที่มันคาดหวังการเปลี่ยนแปลงได้นะครับทำไมอาจารย์ถามไปถึงไกลจังเลยเพราะว่าจริงๆบ้านเราก็มีเรือบรรทุกเครื่องบินทั้งที่มันไม่เคยถูกบรรทุกเครื่องบินเลยอ่ะบ้านเราก็เคยมีมาแล้วแหมแค่เรือดำน้ำอ่ะไปที่นนทวัฒน์ค่ะเป็นยังไงคะก็เสริมอาจารย์ก็ได้ครับถ้าบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแฟนของไมเคิลมัวก็ถ้าพูดในหนังก็มีหลายประเด็นที่คิดถึงบ้านเราตัวอย่างเช่นประเด็นการศึกษาใช่ไหมที่มีประเทศที่เขาไปดูว่าเรียนฟรีจนถึงมหาวิทยาลัยใช่ไหมฮะแต่บ้านเราก็เนี่ยฮะก็งบกลาโหมก็เพิ่มขึ้นจาก 90,000 ล้านเป็นแสน 90,000 ล้านอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าก็จะเห็นว่าในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็เหมือนจะตัดเรียนฟรีถึงม.ปลายทิ้งไปแล้วก็เหลือแค่มัธยมหรือยังไงเนี่ยแล้วก็ซึ่งเหมือนกับว่าคนที่จะเรียนฟรีต้องเป็นเด็กที่เรียนเก่งเท่านั้นนะฮะซึ่งมันยิ่งกลายเป็นว่านโยบายนี้มันยิ่งทำให้ประเทศมันถอยหลังไปเรื่อยๆเพราะว่าเด็กบางคนมันก็ยิ่งเด็กเขาเรียนไม่เก่งแล้วยิ่งไม่ให้เรียนฟรีแล้วเด็กที่ไม่มีตังค์ยิ่งเยอะยิ่งทำให้ตัดโอกาสแล้วเด็กก็ยิ่งทำให้ประชากรโง่ไปกันใหญ่เลยไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่แค่นี้เรื่องแค่นี้ทำไมถึงไม่อยากให้คนประชากรตัวเองฉลาดด้วยอะฮะแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยมีน้องเพนกวินที่เด็กฉลาดที่ออกมาพูดเรื่องนี้อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แค่ก่อพูดว่าไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะว่าด้วยประเด็นนี้อะฮะคุณกกต.สมชัยยังอยากจะไปหาอยากจะไปคุยด้วยเลยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่บ้านเมืองเรามันจะเจริญสักทีอะฮะก็จริงก็อยากให้นายกหรือว่าคุณกตหลายคนมาดูหนังเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าอาจจะทำให้ประเทศชาติเราดีขึ้นได้บ้างเลยฮะซึ่งจริงๆมันค่อยมัวหยิบจับประเด็นเก่งคือผมว่าไม่ว่าประเทศไหนมาดูเรื่องนี้มันก็สามารถรีเลย์กับประเทศตัวเองได้ทั้งนั้นนะฮะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะจริงได้คะ เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยสำคัญจริงๆพอเบิ้ลพูดถึงเรื่องการศึกษาเนี่ยข้างหลังเขาบอกให้พี่กาช่วยพูดถึงการทำหนังสือเล่มนี้หน่อยไม่มีขายแล้วนะคะไม่ได้โฆษณานะคะเพราะว่าหมดไปแล้วทั้งสองครั้งนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้หนังสือเล่มนี้เนี่ยให้ถ่ายรูปบัตรการดู Where Invest เนี่ยนะคะแล้วก็ไปโพสต์นะคะว่าชอบไอเดียประเทศไหนในเรื่องนี้เพื่อชิง5เล่มนะแต่ว่าประเด็นสำคัญเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยเขียนเรื่องนี้ไว้เรื่องการปฏิรูปการศึกษาฉบับไม่เอื้ออาทรนะคะที่เขียนเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพราะได้รับแรงบันดาลใจตอนนั้นไปเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วปรากฏว่ามันมีข่าวชิ้นหนึ่งซึ่งน่าตกใจมากก็คือว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่พี่เรียนอยู่เองเนี่ยนะคะก็ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยถูกทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยเนี่ยกดดันว่าต้องปรับเกรดให้เด็กนักศึกษาต่างชาติซึ่งตอนนั้นก็คือนักศึกษาจีนนะคะให้ขึ้นจากC เป็น high distinction ซึ่งหมายถึง C เป็น A อ่ะเพราะว่าก็คือว่านักศึกษาเนี้ยหลังจากเขาจบปริญญาโทแล้วเขาจะเรียนต่อ A ซึ่งการเรียนต่อของเขาเนี่ยมันหมายถึงรายได้มหาวิทยาลัย
เราก็บอกเฮ้ยอะไรวะคือถ้าเป็นประเทศเรานะเราก็คิดแบบแหมประเทศเรามันก็ไม่ค่อยเจริญใช่ไหมมีอาจารย์หลายคนก็ถูกกดดันแบบนี้อยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะหรือมีการแลกเกรดอะไรกันบ้างแต่ว่าโอ้โหนี่ออสเตรเลียคุณยังเป็นแบบนี้เลยเหรออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็ปรากฏว่าไปดูมากเข้าหาข้อมูลเรื่องนี้มากเข้าพอเริ่มมีความสงสัยก็ไปหาข้อมูลมากเข้าเอ้ามหาวิทยาลัยซิดนีย์มหาวิทยาลัยใหญ่โตขายหนังสือในห้องสมุดคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาสายสังคมแบบนี้เพราะสายพวกนี้ไม่ทำเงินคิดดูผลิตบัณฑิตออกมาก็อาจจะไปเป็นโฮมเลสแบบนี้นะคะไปทำเรื่องโฮมเลสแบบนี้นะคะหรือว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยต้องรับเงินเพื่อทำวิจัยและทีนี้พอรับเงินทำวิจัยแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถเป็นแบบอย่างตรงไปตรงมาได้เราก็บอกเฮ้ยเรื่องนี้จริงๆมันเรื่องใหญ่มากก็เลยลองไปดูว่าไอ้ลักษณะของการแปรรูปการศึกษาเพื่อให้ใช้คำดีนะให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ดูแลตัวเองอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยบ้านเรามันยังมาไม่ถึงนะเมื่อตอนที่เขียนกับ10ปีแล้วก็เลยไปดูปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยอังกฤษก็กำลังจะทำแล้วก็ทำตามแบบสหรัฐอเมริกาก็เลยมีโปรเฟสเซอร์คนนึงเนี่ยจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาพูดที่อังกฤษแล้วก็บอกว่าอย่าทำเลยถ้าคุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่อเมริกาแล้วเนี่ยคุณจะไม่ทำอย่างที่คุณคิดว่านี่คือหนทางที่ดีนะคะแล้วเขาก็บรรยายให้ฟังเราก็เลยเอาจากจุดนั้นนะคะนำมาเป็นจุดตั้งต้นของการตั้งคำถามว่าแล้วมันเกิดขึ้นอะไรขึ้นหลังจากที่คุณมองว่าการศึกษาไม่ใช่แบบในเรื่องนะคะที่เขาบอกว่าเป็น public goods คือเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะทุกคนมีสิทธิ์เรียนแต่ไม่ใช่มันกลายเป็นเรื่องสินค้าไม่น่าเชื่อหลังจากนั้นเนี่ยพยายามนำเสนอเรื่องนี้ไปพูดตามมหาวิทยาลัยหลายครั้งนะคะแต่เมื่อมีรัฐประหารเมื่อปี49เราก็มีการปฏิรูปมหาวิทยาลัยออกนอกระบบสัก 2-3 มหาวิทยาลัยหลังจากนั้นเนี่ยเสียงคัดค้านมีไม่ได้มากพอช่วงรัฐประหารครั้งนี้เนี่ยเลยออกกันใหญ่เลยนะคะก็อีกหน่อยเราก็คงไม่ได้เป็นแบบเด็กในนั้นนะคะว่าไม่รู้ว่าหนี้สินคืออะไรเขาไม่รู้จริงๆนะให้คำว่าเดทเนี่ยคืออะไรแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยตอนนี้ก็มีกันคนละจำนวนมากแล้วใช่ไหมคะนั่นแหละเพราะเขาบอกว่าการศึกษาเป็นการลงทุนไงใช้คำนี้การศึกษาเป็นการลงทุนฉะนั้นเพื่อคุณอยากจะมีอนาคตที่ดีขึ้นคุณก็ต้องลงทุนอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการที่ความเป็นเสรีถึงตั้งคำถามแบบนี้ได้เนี่ยมันมีบางมุมเหมือนกันที่คุณนักขวัญ นะคะอาร์ตไดเรคเตอร์ของเวเนี่ยเขายกขึ้นมาเขาบอกว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนจริงๆแล้วบางแง่มุมเนี่ยมันแค่มัวก็ดูเป็นชาตินิยมมากนะแกพกโคกไปที่ต่างๆแกใส่หมวกธงอเมริกันอยู่ตลอดเวลาถือธงชาติอเมริกันด้วยความภาคภูมิใจพูดถึงสวรรค์วัยเด็กหรือว่าแม้แต่อเมริกันดรีมส์นะคะแต่ว่าวิธีการที่เขาพยายามที่จะบอกกับสังคมผ่านสารคดีนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วชาตินิยมมันก็สามารถออกมาได้หลายทางไม่จำเป็นต้องแบบชาตินิยมแบบโง่ๆใครไม่รักเราให้ออกไปประเทศอื่นอะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยพี่ถามคำถามยากไปเหรอทำไมอย่างงี้โทษนะขวัญค่ะก็คือในหลายประเทศเขาก็เอาไอเดียเรื่องชาตินิยมมากระตุ้นให้คนขยันขันแข็งอะไรเงี้ยนะฮะคือในญี่ปุ่นก็จะบอกว่าญี่ปุ่นก็มีลักษณะของความเป็นชาตินิยมอะไรเงี้ยเยอรมันเราก็จะรู้กันว่าเออมีลักษณะของความเป็นชาตินิยมส่วนหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องมีพลังฮึดอะไรแบบนี้ขึ้นมานะแต่กำลังเรื่องนี้ผมก็ยัง50-50ในเซนที่ว่าเขาคือผมไม่แน่ใจว่าเขาแสดงความเป็นชาตินิยมออกมาหรือเขาตั้งใจเสียดสีความเป็นชาตินิยมคือผมบอกไม่ถูกน่าสนใจเหมือนกันในฐานะที่ดูหนังเขาหลายเรื่องเป็นยังไงคะเขาก็ดูรักประชารักชาติรักบ้านเกิดเขาฮะเพราะว่าดูหนังเขาแต่เรื่องเขาก็พยายามที่จะนำประเด็นออกมาให้ประเทศชาติเขาดีขึ้นในทุกเรื่องอะไรเงี้ยเขาคงรักชาติเขาอยู่แหละฮะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราสมมติถ้าผมทำอย่างไมโครมัวอย่างเงี้ยฮะถ้าผมรักชาติในลักษณะของไมโครมัวอย่างเงี้ยฮะผมจะกลายเป็นไอ้ไม่รักชาติขึ้นมาทันทีแล้วก็โดนไล่ออกไปนอกประเทศขึ้นมาทันทีซึ่งผมก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกับทัศนคติของคนบ้านของประชากรบ้านเราที่มักจะเหมารวมแล้วก็มองอะไรเป็นขาวเป็นดำชัดเจนไปหมดไม่ค่อยดูไปที่ดีเทลของแต่ละแฟกอะไรเงี้ยครับยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าเค
เวลาพูดอะไรออกมาทีแล้วมันไปโน้มไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็จะโดนตาหน้าว่าเป็นอีพวกขี้ข้าคนนู้นคนนี้กันไปเลยแทนหรือว่าไล่ให้อยู่ที่โน้นที่นี่แทนหรือนั่นแหละฮะก็จริงจริงก็อยากจริงตอนทำหนังอย่างเรื่องฟ้าตับอย่างเงี้ยฮะคือผมก็พยายามที่จะไม่ชัดเจนมากแบบไมโครมัวแล้วฮะแต่ว่าคือขนาดหลายคนที่เขาไปดูแล้วมันก็ยังเราก็พยายามนำข้อเท็จจริงที่เราเจอมาเรามาใส่ในหนังเนี้ยฮะแต่ว่าช่วงนั้นก็ใช้ชีวิตเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าก็มีทหารไปตามที่บ้านเหรอไม่ตอนยุคนั้นทุกนั้นทหารยังไม่มาแต่ว่าก็คือมันก็อิสระกว่าตอนเนี้ยฮะแต่ว่าในฐานะของคนเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานสังคมการทำงานเวลาไปอยู่ในบางพื้นที่ที่เขาว่าพอเราทำหนังตรงนี้เหรอเราก็จะถูกพุชออกไปเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็จะโดนเขาอิกนอร์หรือเขาไม่สนใจหรือเขาไม่อยากที่จะคุยกับเราหรือว่าในแง่ของใน Facebook เองก็จะมีคนมาเกลียดมาอะไรก็มีอะไรเงี้ยฮะมันก็ด้วยท่าสังคมที่มันเป็นอย่างนี้มันก็ทำให้ตัวเรามันเหนื่อยที่จะทำอะไรอย่างนี้ในประเทศนี้เหมือนกันอะไรฮะคือบางทีทำอะไรขึ้นมาทีมันก็ต้องแทนจะตึงไปได้เลยมันก็ต้องแบบอ้อมข่าวสามลูกเล่ามันถึงจะปลอดภัยกับสภาพชีวิตอะไรเงี้ย ผมนิดเดียวคือพอใช้คำว่าชาตินิยมผมเลยกักกระอวดที่จะตอบหน่อยแต่ผมคิดว่าคุณนนว่าใช้คำว่าเขาก็คงจะรักชาติเนี่ยนะฮะผมก็คิดว่าเธอถ้าคุณมัวเขารักชาติและเขาสามารถแสดงออกอย่างนี้ได้นะผมว่าชาติมันก็ยังน่ารักอยู่คือชาติมันอนุญาตให้เรารักแล้วเราก็วิพากษ์วิจารณ์มันได้ว่าในประเทศของเราเนี่ยมันมีสิ่งที่ยังไม่ดีนะครับผมลองคิดเห็นภาพกับกันว่าถ้าผมบอกว่าผมรักชาตินะผมเลยอยากจะทำสกู๊ปข่าวเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในสังคมไทยนะท่านนายกจะบอกทันทีว่าไม่รักชาติหรือไงมาทำเรื่องนี้ได้ยังไงใช่ไหมฮะผมว่าถ้ารักชาติแบบไม้มัวเนี่ยเขายังบอกว่าอเมริกันเราโตมากับการมีสเลฟนะเรามีทำไมเราไม่เคยไม่ยอมรับบ้างว่าเราเนี่ยเคยค้าทาสมาต้องยอมรับบ้างเขาอนุญาตให้เราพูดอย่างนี้ผมไอ้ชาติที่มันเปิดโอกาสให้เราพูดแบบนี้มันก็ยังพอจะน่ารักได้อยู่บ้างครับชอบค่ะชอบคำที่อาจารย์บุญเลิศบอกว่าไม้มวยเนี่ยเป็นคนที่รักชาติเพราะว่าถ้าตอนแรกเนี่ยคำถามเนี้ยโอเคทั้งสองคนแล้วพี่ลอกเลยแล้วกันพี่ใช้วิธีของไม้มวยเลยขอขโมยไอเดียเลยแล้วกันเพราะว่าประเด็นสำคัญเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นแฟนตัวจริงนะคะแล้วก็เคลมเลยว่าเป็นแฟนตัวจริงตอนแรกเนี่ยดูเนี่ยรู้สึกเหมือนเขาช่างประชดประชันอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมาะที่จะแบบว่าเฮ้ยไม่พอใจก็ไปอยู่ที่อื่นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยตั้งแต่ถ้าใครตามกลับไปดูไอ้รายการทีวีของเขาเนี่ยไอ้ Stupid White Man เนี่ยนะคะตอนที่ฮือฮาที่สุดเนี่ยของเขาเนี่ยคือตอนที่เขาเอาเปรียบเทียบกันว่าถ้าคุณประสบอุบัติเหตุแล้วเข้าห้องฉุกเฉินอยู่ประเทศไหนรอดตายได้มากที่สุดก็คือมีที่แคนาดาที่อเมริกาแคนาดาฝรั่งเศสแล้วก็คิวบาปรากฏว่าหลังจากที่เขาทำสารคดีเรื่องนั้นแล้วเนี่ยคิวบารองจากฝรั่งเศสมาอันดับหนึ่งรองลงมาก็คือคิวบาแล้วก็มาเป็นแคนาดาแล้วก็อเมริกาแต่ว่ารายการนั้นเนี่ยถูกแบนนะคะเพราะว่าเพื่อให้เขาเนี่ยกลับไปเปลี่ยนว่าอย่างน้อยเนี่ยให้คิวบามาอันดับ4อเมริกาต้องขึ้นมาอันดับ3คิวบาจะมาเป็นอันดับ2ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งนั่นก็เป็นการตั้งต้นทั้งคำถามของเขาแต่เวลาเราดูแล้วเนี่ยเหมือนทุกครั้งที่เขาตั้งคำถามหรือเปรียบเทียบหรือประชดประชันอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาจะมีข้อเสนอทางเลือกทางออกให้เสมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขารักชาติเขารักสังคมที่เขาอยู่นี่แหละเขาอยากให้มันดีขึ้นเหมือนที่เขาบอกเราว่าเฮ้ยคุณก็เอาแบบนี้เอาค้อนสิวแล้วสักพักเนี่ยอีกกำแพงเบอร์ลินมันก็ยังล้มลงไปได้นะคะแต่ว่าพี่ว่าหัวใจสำคัญอีกเรื่องนึงเนี่ยที่อยู่ในเรื่องนี้แล้วก็มีการพูดกันบ่อยมากคือมุมมองต่อมนุษย์มุมมองต่อศักดิ์ศรีความเป็นคนการเลือกที่จะให้ความสำคัญมีประเด็นพวกนี้ไหมคะที่อยากจะพูดถึงจำไม่ได้แล้วคุณประเทศไหนผมเข้าใจว่าเป็นท้ายๆมั้งที่ต่อเนื่องจากที่พี่พูดมานะที่เขาบอกว่าในอเมริกาเนี่ยคุณรักตัวคุณรักครอบครัวคุณแต่คุณไม่ได้รักสังคมโดยรวมแต่ว่าที่นี่ฮะไอซ์แลนด์นะประเทศท้ายๆนะไอซ์แลนด์แล้วคุณบอกว่าแต่สำหรับฉันแต่สำหรับพวกเราที่เนี่ยเราไม่ใช่แค่รักพวกเรารักครอบครัวเราแต่เราคิดว่าเราจะเป็นต้องรักทั้งสังคมคือผมคิดว่าถ้าคุณเป็นผู้คนพูดเป็นผู้ที่พ่อใช่ไหมคะพ่อที่ลูกอ๋อ CEO เป็นคุณผู้หญิงผมจำได้แล้วก็สุด
ผมคิดว่าพอยต์นี้คือพอยต์สำคัญคือถ้าจะบอกว่าคุณไม้มัวเขารักประเทศเขารักสังคมเนี่ยผมก็นี่เป็นพอยต์สำคัญที่พี่ถามว่าแล้วเองมุมมองต่อความเป็นมนุษย์นะผมหยิบหนังสือมานิดเดียวให้เครดิตก็ผมอ่านมานะก็คือ The Split Level นั้นแปลโดยคุณสารินีนะพูดถึงความไม่เท่าเทียมคือผมคิดว่าเราต่างชื่อหนังใช่ไหม Pursue Happiness เราต่าง Pursue ตามหาความสุขกันเนี่ยแต่ว่าหนังสือเล่มนี้บอกว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ความสุขเนี่ยคุณหาคุณได้คนเดียวไม่ได้คุณจำเป็นต้องให้สังคมมีความสุขไปพร้อมๆกันคุณถึงจะอยู่ได้นะครับผมคิดว่าคำตอบที่คำถามที่คุณ CEO จากไอซ์แลนด์แล้วก็มัวถามว่าเขาอยากให้สังคมมีความสุขเนี่ยเพราะว่าผมเล่านิดเดียวนะประเด็นก็คือว่าเมื่อถึงคือตอนแรกๆเนี่ยเวลาคุณมีเงินมันซื้อความสุขได้แต่พอถึงระดับหนึ่งเนี่ยคุณหายหิวคุณมีความสะดวกอะไรเยอะขึ้นเนี่ยแต่ถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยต่อให้คุณรวยขึ้นไปอีกเนี่ยความสุขมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะฮะผมก็ว่าตอนที่เขาถามเรื่องที่อิตาลีผมชอบมากเลยเขาถาม CEO ที่อิตาลี CEO ที่อิตาลีนะรถดูคาติเนี่ยถามว่าแล้วคุณไม่ต้องการรวยขึ้นหรอจะรวยขึ้นไปอีกทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกฉันทำงานขนาดนี้ถ้าเราสามารถที่จะไปเที่ยวต่างประเทศได้นะคนงานลูกจ้างก็ควรจะได้อย่างเดียวกันแล้วมันไม่ได้แคลชเขาบอกมันไม่แคลชกันเลยระหว่างเวลบีอิ้งของคนงานกับกำไรของบริษัทมันไปด้วยกันได้นะครับผมคิดว่ามันคือไอเดียของการคิดว่าคุณจะต้องแจกจ่ายแล้วก็ถึงที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณแจกจ่ายเนี่ยโอเคคุณรู้สึกดีเวลาคุณได้ช่วยคนอื่นคุณรู้สึกคุณได้แบ่งปันแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันทำให้สังคมทั้งหมดดีขึ้นเพราะว่าถึงที่สุดแล้วนะฮะถ้าสังคมมันมีความเหลื่อมล้ำมากๆนะคุณไปโรงเรียนคุณต้องกังวลว่าลูกคุณจะเจอใครเยาวชนสักคนหนึ่งเครียดถือปืนมากราดยิงแล้วลูกคุณจะตกเป็นเหยื่อหรือเปล่าคุณขับรถบนท้องถนนผมอยู่แถวขับวิภาวดีนะถ้าคุณอยู่แล้วคุณเจอรถมอเตอร์ไซค์แว้นมา30 100คันห้อมล้อมคุณเนี่ยมันเป็นสังคมที่คุณมีความสุขหรือเปล่านะคุณทำยังไงคุณจะเข้าใจและคุณจะเฉลี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยผมคิดว่าหนังเรื่องนี้นะผมดูพอยต์เรื่องเยอรมันก็ดีที่ว่าต้องแบ่งปันกันคนเยอรมันก็บอกเนี่ยคนทำงานน้อยลงเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็คือคุณรวยไปถึงที่สุดแล้วคุณจำเป็นต้องอยู่ในสังคมที่ดีไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณไม่มีความสุขหรอกนะครับว่าเหรอคะถ้ายังคิดประเด็นนี้ไม่ออกพี่กาขอขโมยเวลานี้ก่อนได้ไหมเนื่องจากว่าพอพูดเรื่องนี้เนี่ยอยากพูดมากเลยจริงๆมีวงนึงนะคะวันจันทร์ที่27นะคะก็จะพูดเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพแล้วก็เรื่องบำนาญประชาชนจากหนังเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าที่อยากจะพูดก่อนเนี่ยก็คือเรื่องของทำไมเนี่ยมันถึงต้องมีไอ้หลักคิดเรื่องความเท่าเทียมความเป็นธรรมความถ้วนหน้าทำไมทำแบบรัฐธรรมนูญไม่ได้หรอเอาเฉพาะผู้ยากไร้อย่างเดียวนะคะหรือว่าเอาแบบที่คุณประยุทธ์พูดว่าก็คือว่าถ้าคนมีปัญญาก็ไปจ่ายเราดูแลเฉพาะคนจนอย่างเดียวได้ไหมนะคะนี่คือประเด็นที่มันมีอยู่เรื่องนี้หลายครั้งตอนที่เขาพูดถึงเรื่องที่โรงเรียนฟินแลนด์ทำไมคนลูกคนรวยถึงต้องมาเรียนกับลูกคนจนเพราะว่าถ้าคุณแยกปุ๊บเนี่ยสุดท้ายคุณจะไม่สนใจเลยว่าไอ้โรงเรียนคนจนเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมคะคนจนจะกินยังไงคุณไม่สนใจเหมือนกับที่ระบบหลักประกันสุขภาพทำไมมันต้องท่วนหน้าเพราะว่าพอมันท่วนหน้าปุ๊บนี่แล้วเนี่ยทุกคนอยากจะให้มันดีขึ้นเพราะการดีขึ้นหมายถึงดีขึ้นสำหรับทุกคนมันไม่ใช่สำหรับของใครคนใดคนหนึ่งเพียงลำพังเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีคำถามบอกว่าเฮ้ยแล้วคุณยอมจ่ายเพิ่มไหมล่ะเชื่อไหมคะพวกพี่เนี่ยที่ทำงานเรื่องกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเนี่ยเคยไปทำไอ้งานวิจัยคร่าวๆแต่วิจัยไม่ได้แบบจริงจังนะแต่ว่าลองถามนะคะว่าถ้าสมมติว่าคุณจ่ายแวตเพิ่มขึ้นอีก 1% เนี่ยเพื่อระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยคุณยอมไหมเชื่อไหมคะคนในสลัมคนที่เราบอกว่ายากจนเนี่ยเขาบอกเขาพร้อมจ่ายนะแต่เขาขอให้มั่นใจว่า 1% นั้นเนี่ยจะไปลงที่ระบบหลักประกันสุขภาพไม่ใช่ว่า 1% นั้นเนี่ยจะไปที่เครื่องบินรบหรือว่าไปที่เรือดำน้ำแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งมันต้องเป็นแบบที่คนฝรั่งเศสจ่ายแท็กซ์อะแล้วเรารู้ว่าเงินมันไปไหนมันไม่ใช่ว่าพอจ่ายปุ๊บ 60% ไปกลาโหมแบบนี้เป็นต้นนะคะผมชอบนอร์เวย์ที่เขาพาไปดูคุกอะฮะไปดูคุกเขาซึ่งดูน่าอยู่กับบ้านผมไม่ได้แต่ว่าคือมันน่าสนใจตรงที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในบ้านเราที่มันกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจคนแล้วคนก็จะเฮโลกันไปว่าประหารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อนผมหลายคนก็สนับสนุนให้มีโทษประหารแต่ผมเองก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาฮะคืออย่างเช่นถ้าเกิดมันมีการฆ่ากันอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราไปตัดสินเขาโดยการฆ่ากลับไปอีกครั้งเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ต่างอะไรกับตัวฆาตกรแล้วมันไม่ได้ในแง่ภาพรวมของ
ถ้าทัศนคติทางสังคมมันไม่ได้ดีขึ้นนะฮะแต่ว่าอย่างประเทศนอร์เวย์เนี่ยรู้เขาพอข้อความกระทำผิดหรือมาไปอยู่ในคุกที่ต้องให้จะมีการทรีตแล้วก็มีการให้การศึกษาที่ดีให้ความเป็นอยู่ที่ดีหรือหลายๆอย่างเนี่ยพอถ้าเป็นเราที่มันดีๆพอเขาอยู่มานานๆเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้คนที่เขากระทำผิดเนี่ยมันปรับเปลี่ยนตัวเองที่ดีมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็พอพ้นผิดออกมาเนี่ยมันก็คนเขากลับสู่สังคมแล้วมันก็ทำให้ดีขึ้นแต่ว่าคุกเมืองไทยเนี่ยได้ข่าวล่าสุดเนี่ยอ่านของคุณฮาริสมั้งฮะคุณฮาริสเอ๊ะมันเริ่มไปกันใหญ่แล้วฮะ คุณฮาริสเขามีคนไปเยี่ยมมาแล้วก็บอกว่าคุกเขาเนี่ยจะมีคนผู้คุมเนี่ยคอยมาตรวจดูว่ามีของอะไรที่มันจะหยิบฉวยยกกลับไปได้ไหมหรือว่าเป็นของหรือแม้กระทั่งจะมีของมาขายให้กับคนที่มาเยี่ยมเพื่อที่จะเอาไปให้คนในคุกใช้อะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่า human life มันอยู่ที่ไหนด้วยบ้านเราแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยพอไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดแบบหลายๆคนที่คุกมันถูกบูลลี่กันอยู่ในคุกมากมายขนาดนี้ที่ออกมาในสังคมแล้วทัศนคติมุมมองมันสิ่งที่กลับคืนสู่สังคมมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยค่ะฝั่งผู้ชายนี่เรารู้แค่ว่าโดนเอาผ้าห่มหมอนไปใช่ไหมคะแล้วก็กลับมาขายในราคาแพงๆแต่ฝั่งผู้หญิงโดนตรวจภายในต่อหน้าสาธารณชนอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อ่ะมันไม่ได้อยู่ในไอ้องคาพยพเหล่านี้เลยแต่ว่าเราพูดกันเอง3คนเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ฟังเนี่ยจะเบื่อนะคะเป็นยังไงบ้างคะเวลาชมเรื่องนี้ออกมาแล้วเนี่ยอยากจะพูดถึงอะไรมากที่สุดมีอัดอั้นตันใจไหมรีบยกมือเลยเอาไม่หรือว่ายกมือยกมือนะคะขอเด็กเดินไม้ด้วยค่ะแนะนำตัวสักนิดเลยเอาแค่ชื่อก็ได้ค่ะฮัลโหลครับโอเคผมชื่อแบงค์นะครับถ้าในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะคือเห็นพูดถึงระบบยุติธรรมใช่ไหมผมเข้าใจว่ามันมีในเชิงปรัชญามันก็เถียงกันเยอะอย่างพวกรอพวกอะไรพวกนี้ผมว่ามันเถียงกันเยอะมันซับซ้อนไม่พูดถึงแล้วกันถ้าจะบอกว่ากินใจที่สุดผมชอบเยอรมันนะก็คือแบบด้วยความที่ผมเรียนประวัติศาสตร์มาเนี่ยเขายอมที่จะให้นักเรียนเรียนรู้ว่าในอดีตเขาผิดอะไรซึ่งรู้สึกว่ามันกินใจผมเพราะว่าผมเนี่ยเคยพูดเกี่ยวกับ6ตุลาในห้องเรียนแล้วมันก็มีแบบคนที่สอนก็เหมือนแบบไม่อยากที่จะพูดมันไม่อยากจะพูดถึงมันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนว่าทำไมแต่ในนี้เขาพูดถึงว่าเขาเคยเลวเขาเคยโหดร้ายแล้วเขาสำนึกผิดกับมันเขาอะไรนะเขาพยายามที่จะชดใช้กับมันหรือแม้แต่คนที่อะไรนะย้ายสัญชาติมาเป็นคนเยอรมันก็รู้สึกว่าเขามีความส่วนร่วมที่จะที่จะช่วยในการเยียวยาเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเพราะเขาเป็นคนเยอรมันนั้นแล้วก็ที่ชอบก็คือคุณผู้ชายคนหนึ่งที่ว่าโดนลูกเขาโดนนีโอนาซีฆ่าเขาก็ยอมรับว่าคนคนนั้นมันเป็นเดชมนุษย์แต่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยิงมันก็สะท้อนในหลายๆภาพที่ว่าคือน่าจะบอกว่ามันทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้มันไม่ได้ถูกมอบโดยรัฐอ่ะมันคือเกิดจากการต่อสู้จากคนข้างล่างทั้งนั้นทั้งสิทธิ์แรงงานทั้งอะไรทั้งหลายมันไม่มีใครมาให้เราหรอกเราต้องสู้เพื่อให้ได้มันมานะคะมีสิวมีค้อนอยู่ในมือหรือยังคะยังไม่มีนะรีบไปหาเอาไว้นะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะครับว่าคือผมมักจะพูดอย่างนี้อยู่เสมอว่าเวลาไปลงฟิลเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดว่าข้อมูลที่คุณจะได้รับเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคนที่คุณไปสำคัญด้วยเนี่ยเขามองคุณอย่างไรนะครับผมว่าเนี่ยเป็นกรอบที่สำคัญมากนะสักครู่นี้ตอนต้นพูดถึงเรื่องการเก็บข้อมูลนะมีผมจะเล่าสตอรี่สักเรื่องนึงผมเป็นนักมนุษยวิทยาเรามักจะมากับการเล่าเรื่องก็ผมเล่าสักเรื่องนึงก็คือมีโฮมเดสคนหนึ่งนะพูดกับผมอยู่ผมไปอยู่กับเขา 2-3 อาทิตย์น่ะแล้วเขาก็ถามผมว่าบุญชื่อผมในฟิลิปปินส์ก็ชื่อบุญนะฮะเขาบอกว่าบุญฉันถามอยู่หน่อยว่าฉันไม่รู้จักไอ้ anthropologist แปลว่าอะไร What is anthropologist แล้วเขาก็บอกผมว่าเขาเคยเจอนะคนนอกที่มาหาคนไร้บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นโซเชียลเวิร์กเกอร์มาสัมภาษณ์แล้วก็ไปยูนี่มันเป็นแอนโทรโพโลจิสต์นี่มันคืออะไรทำไมมันต้องมานอนเนี่ยเขาแล้วผมก็ถามเขากลับนะฮะถามเขาว่าถ้าฉันมาเจอยูวันนี้แล้วฉันจะสัมภาษณ์ยูในโซเชียลเวิร์กเกอร์เนี่ยยูจะตอบฉันยังไงเพื่อนผมตอบโดยที่ไม่ต้องคิดเลยนะ I will lie them ครับตอบผมโดยไม่ต้องคิดเลย I will lie them ฉันจะโกหกเขาแล้วเขาก็บอกผมเลยว่ามีโซเชียลเวิร์กเกอร์มาสัมภาษณ์เขาเยอะแยะ
Homeless ก็ดราม่าคือสร้างเรื่องสอรี่ให้น่าสงสารเพราะเขา expect ว่า social worker จะช่วยอะไรเขานะครับผมก็ได้คำถามนี้ point ที่สำคัญมากว่าคนให้ข้อมูลเราแหละเขานิยามเราก่อนว่าเราเป็นใครแล้วก็การให้นิยามเราอย่างไรนะมีผลมากว่าเขาจะให้ข้อมูลเราในด้านไหนถ้าคนระแวงว่าผมเป็นสายตำรวจในคนไร้บ้านในเมืองไทยคนแรกคนจะระแวงว่าผมนี่เป็นสายตำรวจหรือเปล่าอย่างเนี้ยเราก็จะซวยไปด้วยเพราะว่าคนจะมองว่าเราเป็นสายตำรวจจะถูกมองไม่ดีนะ point นี้คือ point ที่สำคัญมากเพราะนั้นการจะถูกนิยามยังไงก็มีข้อดีข้อเสียทั้งนั้นนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือผมเป็นแอนโทรถูกสอนว่าต้องบอกเรื่องจริงว่าผมเป็นใครแล้วผมมีอย่ามาคาดหวังว่าผมจะช่วยอะไรคุณได้บ้างนะครับอันนี้เป็น point ที่ผมจะต้องบอกแล้วมีบางทีมีคนจะถามผมว่าบางคนใช้คำกับผมว่าผมปลอมเป็นโฮมเลสผมจะบอกว่าผมไม่เคยปลอมเป็นโฮมเลสนะครับผมบอกทุกคนว่าผมเป็นนักศึกษานะครับแต่ว่าเพราะผมคำว่าปลอมแปลว่าผมกำลังละเมิดเอทิกครับผมก็ทุกครั้งที่ทำหนังอะฮะผมก็จะพยายามในส่วนของการรีเสิร์ชผมก็พยายามที่จะหาความเป็นไปได้ของการเข้าถึงพื้นที่ให้ได้มากที่สุดหรือว่าการเข้าถึงผู้คนให้มากที่สุดหรือการคุยกับคนให้ได้มากที่สุดอะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เราเลือกหรือพื้นที่ที่เราเลือกเนี่ยในการที่จะทำเป็นงานของเราเนี่ยก็มักจะสอดคล้องกับทัศนคติแล้วก็แนวคิดของเราโดยปริยายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ผลลัพธ์มันก็ออกมาเป็นสิ่งที่เราคิดด้วยในระดับหนึ่งอะฮะเหมือนอย่างงานของไมเคิลมัวที่อย่างพี่เขาพูดนะฮะก็คือผมว่าข้อเสียของไมเคิลมัวจริงคือก็ตั้งเป้าไว้คือไม่ใช่แค่เรื่องเดียวว่าเรื่องอื่นด้วยแต่ว่าบังเอิญว่าสิ่งที่ไมเคิลมัวเป็นแล้วก็แนวคิดของไมเคิลมัวเนี่ยเราเป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยแล้วก็ยอมรับได้ก็เลยทำให้เราไม่ขัดหูขัดตาเท่าไหร่คือแล้วก็ผมคิดว่าสื่อเองก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ตรงกลางแล้วก็ไม่สื่อข่าวอะไรกันสื่อแม่ของพยนต์นะครับสื่อไม่เป็นต้องอยู่ตรงกลางแต่ว่าสามารถที่จะเทคไซด์ได้ชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะโน้มน้าวผู้คนให้เข้าใจแล้วก็ให้เชื่อตามที่เราอยากจะให้สังคมเป็นได้ซึ่งคนเชื่อจะเปลี่ยนเป็นไปเชื่อก็ได้หรือว่าจะยิ่งไม่เชื่อพุชออกไปเลยก็ได้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้รับสารแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสุดท้ายเนี่ยในฐานะของคนทำสื่อคนทำสารคดีอย่างผมเนี่ยผมก็คิดว่าควรที่จะเวลาทำงานมาควรที่จะเทคไซส์ชัดเจนแล้วก็ชัดเจนในความเป็นเราเพราะว่าอย่างน้อยการเทคไซส์เนี่ยมันก็จะเกิดการ controversial มากกว่าการที่จะ compromise ในเรื่องของข้อมูลค่ะซึ่งเหมือนกันนะคะต้องถ้าถามว่างานเขียนของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงงานเขียนเนี่ยตั้งธงไว้ก่อนเลยนะคะเพียงแต่การตั้งธงนั้นเนี่ยเราจะไม่จูงใจคนอ่านเนี่ยด้วยสิ่งที่เป็นจินตนาการแต่เราเนี่ยจะพยายามหาข้อมูลมาซัพพอร์ตให้ได้ถ้าไอ้ธงที่เราตั้งไว้ในที่สุดเนี่ยมันไม่มีข้อมูลก็ทิ้งไปได้เลยนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอตั้งไว้แล้วเนี่ยมันจะมีข้อมูลเต็มมาหมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่าอย่าลืมทานสอบข้อมูลนั้นด้วยเพราะว่าไอ้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องเลือกใช้จากแหล่งที่เราแน่ใจได้เมื่อสอบทานกันแล้วเนี่ยมันก็จะสะท้อนไอ้สิ่งที่เราตั้งธงไว้นั่นแหละค่ะนะคะท้ายนี้นะคะอยากให้ทั้งสองท่านพูดอะไรสักเล็กน้อยจะชักชวนหรือจะทิ้งท้ายให้คนคิดให้เอากลับไปวันนี้เนี่ยมีเรื่องขบคิดก่อนนอนแน่ๆก็อย่างนั้นก็มีประเด็นเยอะไม่ได้มีประเด็นแค่บางประเด็นแต่ว่าผมว่ามันน่าสนใจแล้วมันก็ตั้งคำถามกับการปกครองการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพรวมใหญ่จนไปถึงการปกครองที่มีนโยบายจนไปถึงเรื่องเล็กๆที่มันทำให้มีผลกระทบต่อสังคมให้มันดีขึ้นในมุมมองของไมเคิลมัวร์แล้วผมเองก็ดูแล้วก็เห็นด้วยเรียกว่าเห็นด้วยแล้วก็อยากให้เรามาดูกันแล้วก็พอดูเสร็จปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าคุณจะเอามาเปรียบเทียบกับสภาพสังคมสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่แน่นอนว่าฉันกำลังอยู่ในประเทศอะไรกันแน่เนี่ยอะไรเงี้ยฮะก็อยากให้เรามาดูเผื่อว่ามันจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คุณให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้ในทางอ้อมอะไรเงี้ยครับความจริงเนื่องจากเวลาไม่มีผมเห็นด้วยแล้วก็ที่สักครู่นี้แสดงความเห็นเรื่องว่าข้อมูลผิดพลาดอะไรเงี้ยนะผมเห็นด้วยแต่ไม่มีเวลาจะพูดก็ผมก็หลายประเด็นที่โดยตัวประเด็นมันมีความซับซ้อนแต่ว่าในหนังน่ะซิมพลิฟายเกินไปนะฮะเรื่องแม้แต่โรงงานอิตาลีที่ดูทำไมชิลๆได้ทำไมมันชิลๆที่อิตาลีได้เพราะคุณไปขูดรีดจากประเทศอื่นมาเลี้ยงประเทศคุณอะไรเงี้ยนะผมว่าประเด็นนี้ต้องจำเป็นที่จะต้องมองนี่ถ้าให้ทิ้งท้ายผม
ผมเป็นนักมานุษยวิทยามาดูสารคดีนะฮะผมก็คือผมกับแล้วก็ผมกับพบอย่างนี้ผมก็จบแบบนักมานุษยวิทยานะครับมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องการลง reflection ของพอลไลบินาวนะชื่อหนังสือว่า reflection on fieldwork in Morocco สุดท้ายเขาบอกว่านักมานุษยอย่างผมที่ไปลงฟิลไปเก็บข้อมูลในสังคมอื่นเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรก็การลงฟิลที่เรียกว่า ethnography ก็เหมือนกับการเดินทางไกลที่สุดท้ายแล้วเพื่อจะกลับมาเข้าใจตัวเองนะครับผมคิดว่าหนังของไมเคิลมัวร์ก็เช่นเดียวกันก็คือเดินทางไปที่อื่นสุดท้ายเพื่อจะกลับมาสะท้อนว่าสังคมอเมริกันมันเป็นยังไงและสุดท้ายเขาสรุปว่าบางสิ่งบางอย่างมันขาดหายไปต้องไปหาที่ลอสแอนด์ฟาวด์แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ก็จะดูได้เฉพาะคนอเมริกันนะคนไทยก็ดูแล้วผมคิดว่าเราก็ถามตัวเองว่าดูแล้วสะท้อนกลับมาว่าสังคมคุณภาพชีวิตของสังคมเป็นยังไงแล้วก็เราแบ่งปันความสุขให้กับคนในสังคมยังไงเท่านี้ครับขอบคุณครับค่ะสำหรับตัวเองนะคะตอนมาดูรอบแรกเนี่ยเมื่อวันรอบสื่อมวลชนนะคะมากับพี่อีกคนนึงออกมาเนี่ยสองคนอารมณ์ต่างกันเลยพี่คนนึงอ่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกเสียใจเขารู้สึกเศร้าใจมากเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังเดินตามแนวเนี้ยแหละแนวอเมริกันนะแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยเราก็คงเป็นไอ้แบบเนี้ยไอ้ฝันที่เราจะเห็นอีกสังคมนึงเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แต่ทำไมตัวเองรู้สึกว่าออกมาแล้วหัวใจชุ่มชูจังเลยรู้สึกว่าเออที่เราพยายามเอาค้อนเอาสิวตอกอยู่เนี่ยสักวันนะกำแพงมันจะล้มไม่ได้เลยฉะนั้นเนี่ยก็สนับสนุนให้ทุกคนนะคะหลังจากดูเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปหาแสวงหาค้อนหาสิวของตัวเองแล้วก็ไปเริ่มตอกได้แล้วล่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณอาจารย์ดร.บุญเลิศวิเศษปรีชานะคะนนทวัฒน์นำเบญจพลค่ะแล้วก็ขอบคุณ Documentary Club กับ Magazine Way ด้วยค่ะ